เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาลฎีกาได้ยกฟ้องคุณทักษิณนะครับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าสั่งให้กรุงไทยเนี่ยปล่อยกู้ให้กับกฤษฎามหานครนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงนะครับเมื่อเวลา 14:50 น.วันที่30 สิงหาคมนายวิชัยเอื้ออังคณากุลรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนนะครับพร้อมองค์คณะผู้พิพากษา9คนนะครับได้นัดฟังคำพิพากษาคดีนายทักษิณชินวัตรร่วมทุจริตการปล่อยกู้สินเชื่อธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษฎามหานครนะครับในกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอายุ70 ปีอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23เป็นจำเลยที่1และนายวิโรจน์นวลแขอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือของบริษัทกฤษฎามหานครจำกัดมหาชนนะครับกับพวกรวม27 รายเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502ความผิดพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505ความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535และความผิดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535ในกรณีเมื่อวันที่8 กันยายน 2546ถึง30 เมษายน 2547ได้อนุมัติสินเชื่อให้นิติบุคคลซึ่งเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้นะครับนำไปซื้อที่ดินโดยไม่มีการวิเคราะห์ถึงฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อแหล่งเงินทุนที่จะชำระหนี้และไม่มีการควบคุมติดตามดูแลสินเชื่อหลังการอนุมัติโดยใกล้ชิดรวมทั้งไม่เรียกหลักประกันให้คุ้มหนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของธนาคารกรุงไทยผู้เสียหายโดยพวกจำเลยนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตเป็นเหตุให้ธนาคารกรุงไทยได้รับความเสียหายเป็นเงิน 10,000 กว่าล้านบาทนะครับโดยอัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2555แต่ระหว่างที่จะเริ่มพิจารณาคดีเนี่ยนะครับปรากฏว่านายทักษิณได้หลบหนีคดีศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของนายทักษิณออกจากสารระบบไว้ชั่วคราวนะครับก็คือการพักการพิจารณานั่นเองจนกว่าจะได้ตัวกลับมาดำเนินคดีแล้วต่อมาในปี2560นะครับได้มีการออกกฎหมายใหม่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560นะครับซึ่งให้อำนาจศาลที่จะพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยได้นะครับนายเข็มชัยชุติวงศ์อัยการสูงสุดจึงยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2560ขอให้นำคดีนี้ที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะในส่วนของนายทักษิณจำเลยที่1เนี่ยนะครับขึ้นมาพิจารณาใหม่โดยไม่มีตัวจำเลยนะครับตามวิอาญามาตรา28คดีนี้นะครับนายทักษิณจำเลยเนี่ยนะครับได้มอบอำนาจให้ทนายความร่วมโต้แย้งคดีเป็นสำนวนแรกและสำนวนเดียวที่ได้ถูกยื่นฟ้องคดีในศาลฎีกาซึ่งวันนี้ทนายความก็ได้มาฟังคำพิพากษาด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยองค์คณะพิเคราะห์แล้วองค์คณะเสียงข้างมากเห็นว่าข้อโต้แย้งประเด็นข้อกฎหมายที่นายทักษิณต่อสู้ว่าคตส.ไม่มีอำนาจไต่สวนนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วในคดีอื่นซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่5/2551ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันการพิจารณาของศาลฎีกาด้วยส่วนนายทักษิณจำเลยที่1กระทำผิดหรือไม่องค์คณะเห็นว่าพยานของอัยการโจทซึ่งเป็นอดีตกรรมการของธนาคารกรุงไทยผู้เสียหายเบิกความเกี่ยวกับซุปเปอร์บอสหรือบิ๊กบอสเห็นชอบและสั่งการให้อนุมัติสินเชื่อให้กับกลุ่มกฤษฎามหานครจำเลยที่19ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจำเลยที่1หรือไม่
พราะพยานได้รับฟังมาจากจำเลยที่สองในคดีนี้พยานปากนี้จึงยังเป็นพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักว่านายทักษิณจำเลยที่หนึ่งสั่งการให้จำเลยที่สองถึงสี่ซึ่งเป็นผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มกฤษฎามหานครจำเลยที่สิบเก้าจึงพิพากษายกฟ้องนะครับครับและนี่ก็คือในรายละเอียดนะครับในการพิจารณาของศาลฎีกานะครับในการยกฟ้องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งการให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้กับกฤษฎามหานครนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ